เหตุใดจึงพูดจาโป้ปดว่าไม่ได้ทำกลัวถูกดุค่ะตอนทำไม่กลัวหาไม่กลัวค่ะหากลัวไม่ค่ะหากลัวไม่ค่ะอ๋อเจ้าเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่ในร่างแม่กาลเกตทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งชะม้อยชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญแล้วไงใครแค่พี่ผินพี่แยมคอยดูข้านะถ้าข้าได้เป็นเมียตามพี่หมื่นขี้เก๊กนี่เมื่อไหร่นะข้าจะเอาคืนให้สะสมเลยหรือว่าจะต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวพี่กิกสุวัจนีก็แล้วกันเริ่มต้นนะคะข้าจะใช้อวกาศตัวนี้นะคะในการลงไปที่หน้าเพื่อการควบคุมความมันของผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้าของเรานะคะให้แต่งหน้าติดโทนนะคะแล้วก็คุมมันนะคะเครื่องสำอางเราก็จะติดทนทั้งวันด้วยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่อ้ำจะใช้เป็นรองพื้นของนานะคะในการปกปิดพวกริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะสังเกตไหมว่ากาลเกตจะแบบผิวดีมากนะคะแล้วก็แต่งหน้าแบบไม่ได้เยอะมากนะคะจะแบบแต่งหน้าง่ายๆคือคนสมัยก่อนอ่ะก็คงแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากเนาะแต่เราอ่ะไม่ใช่คนสมัยก่อนไงแล้วหน้าเราอ่ะก็มีปัญหาเยอะนะเราก็จะต้องแต่งเยอะนิดนึงนะคะใช้ฟองน้ำค่ะ Beauty Blender นะคะลงรองพื้นนะคะจะทำให้รองพื้นเรียบเนียนแล้วก็ดูแบบเป็นคนผิวดีนะคะไม่ดูหนาแล้วก็ไม่ดูบางจนเกินไปนะคะพี่อ้ำชอบมากเลยเวลาใช้ฟองน้ำไข่แล้วหน้ามันดูแบบสวยฮะเวลาใช้กับรองพื้นนาแล้วก็ดูเข้ากันได้ดีนะคะต่อมานะคะจะใช้คอนซีลเลอร์ของนานะคะในการปกปิดพวกจุดด่างดำรอยฝ้าต่างๆนะคะเบลล่าหน้านางดีมากนะคะหน้าแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยอ่ะไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีสิ่งใดๆแต่เรามีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการช่วยเก็บนะคะพี่อ้ำจะเซตหน้าของพี่อ้ำด้วยแป้งฝุ่นของตรีนะคะให้หน้าเราดูแมตต์นิดนึงนะคะไม่งั้นหน้าเราจะดูแบบเงาเกินไปนะคะมันจะดูแบบว่าไม่ใช่สาวไทยมันจะดูเป็นสาวเกาหลีนะจ๊ะกดลงไปถ้าเป็นแป้งฝุ่นยี่ห้ออื่นนะคะพี่อ้ำแนะนำว่าต้องมาขยี้กับเช็ดชู่ก่อนแล้วก็ค่อยลงมาซับหน้าแต่ของทีมันละเอียดมากแล้วนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาไปซับกับทิชชู่ใดๆเราก็สามารถลงมาที่หน้าได้เลยต่อมานะคะก็จะเขียนคิ้วนะคะพี่อ้ำจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Cos Look นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากได้สีคิ้วแบบเบลล่าเลยก็เอาอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีที่อ่อนกว่าตัวนี้นะคะน่าจะใช้ได้แต่พี่อ้ำอ่ะชอบคิ้วเข้มนะคะพี่อ้ำก็เลยแบบว่าใส่ดิบบาวใช้แป้งหัวตัดแบบนี้นะคะแตะกับอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะแล้วก็ช่วยในการเบนหัวคิ้วถ้าให้พี่อ้ำนะคะรอชุดไทยแบบกาลเกตนะคะพี่อ้ำว่าละครจบอะถึงจะได้แต่งแล้วก็เก็บฐานคิ้วนะคะด้วยคอนซีลเลอร์หน้าเหมือนเดิมนะจ๊ะจริงๆเบลล่าจะคิ้วแบบว่าดูเป็นธรรมชาติไม่ได้เป๊ะขนาดนี้นะคะแต่ว่าคิ้วเรานั้นต้องเป๊ะเพราะมันเป็นสไตล์ของเราคือเอาง่ายๆลุคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่หญิงกาลเกตแต่เราไม่ได้แต่งแบบเป็นกาลเกต 100% นะคือเราก็ต้องดูเบ้าหน้าเราด้วยว่าเบ้าหน้าเรานั้นได้แบบเบลล่าไหมคือเบลล่าเขาสวยระดับนางเอกแล้วเราเป็นใครเราจะมาแต่งง่ายๆเบาๆใสๆเป็นแบบเบลล่ามันทำไม่ได้ถ้าเราสวยแบบเบลล่าพี่เวียก็ต้องเป็นของเราแล้วล่ะ ใช้แป้งนะคะแตะสีน้ำตาลนะคะมาทำการคัดเบ้านะคะบริเวณหางตานิดหนึ่งนะคะจริงๆสมัยก่อนไม่น่าจะมีการขัดเบื้องขัดเบ้านะคือพวกนางเอกอ่ะเขาแต่งง่ายๆเบาๆเขาก็สวยแล้วแกแต่เราอ่ะมันไม่ใช่นางเอกไงแกนึกออกใช่ปะเราจะมาแต่งแบบ ง่ายๆแค่นั้นแล้วจะสวยมันยากแกเพราะฉะนั้นนะคะลุคนี้ก็เลยต้องมาประยุกต์นะคะปรุงแต่งให้มันเหมาะกับเรานะคะแล้วตอนนี้ตาพี่อ้ำฝั่งเนี้ยมันจะบวมนะคะกว่าฝั่งนี้นะคะมันจะดูเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามแต่งให้ดูเท่ากันมากที่สุดพี่อ้ำนะคะจะใช้พาเลตนะคะของสลีกนะคะชื่อว่าสตอม578นะคะมันก็จะผุพังๆนิดหนึ่งนะคะแต่พี่อ้ำชอบมากเลยสีชมพูอันนี้มันสวยนะคะการละเกดนะคะจะเป็นตาสีชมพูเบาๆนะคะอันนี้จะเป็นลุคคล้ายๆลุคไปวัดไปวาอะไรแบบนี้นะจ๊ะเอาจริงๆไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะคะสมัยก่อนคงไม่แต่งตาเยอะหรอกทำผมก็ยากพอแล้วฉันมาแต่งหน้าเยอะอีกวันหนึ่งไม่ต้องไปไหนหรอกแต่งหน้าก็นอนและมืดพอดีนึกออกปากเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยเรานะกว่าจะได้แต่ละอย่างอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะยิ่งสมัยพระนารายณ์นะพี่อ้ำว่ากว่าจะได้แต่ละสิ่งนะน่าจะใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบๆแต่งแบบนี้แหละเนี่ยคือตาเราใกล้เสร็จแล้วก็พี่อ้ำนะคะจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีเนี้ยสีอ่อนๆอันเนี้ยชื่อว่าซิน SIN นะคะในการลงบริเวณหัวตานะคะให้ดูแบบว่าชมพูขาวๆไล่ๆสีกันนิดนึงนะคะดูเหมือนแบบคนแต่งตาเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้แป้งนะคะเบนสีให้มันดูกลืนกันนิดนึงนะคะพี่อ้ำจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีเดิมนะคะไล่จากบริเวณหางตานะคะลงมาประมาณนี้จ้ะพี่อ้ำจะใช้อายไลเนอร์ดินสอของคอสลุคนะคะกรีดอินไลเนอร์ข้างในนะคะสังเกตนะคะว่าการละเกดนั้นตานางจะแบบว่าไม่วิ้งยาวนะคะนางจะแบบประมาณสไตล์แบบว่าสั้นๆนะคะกุดนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนกีตาร์แบบนั้นหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเบลล่าไม่รู้เพราะว่าไปตามดู IG เบลล่าหลายๆลุคก็ไม่ค่อยจะกรีดอายไลเนอร์ยาวเท่าไหร่นะคะใช้แปรงนะคะจุ้มสีน้ำตาลสีเดิมนะคะมากลบทับสีดำนะคะเกลี่ยให้มันดูกลืนเป็นเบลนให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดหนึ่งนะจ๊ะต่อมานะคะพี่อ้ำจะใช้อายไลเนอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์ของมิสทีนนะคะเราจะกรีดตาแค่ประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเบลล่านะคะจะกรีดตาแบบว่าชิดขนตามากเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเรานะคะเราก็เลยกรีดให้มันดูแบบหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะขอนิดนึงแล้วกันเนาะขอกรีดออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่เคยชินในการกรีดอายไลเนอร์กุดๆนะจ๊ะต่อมานะคะเราก็จะทำการดัดขนตากันนะคะดัดขนตานะคะให้ชิดโคนขนตาให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขยับไป3สเต็ปนะคะแล้วก็ทำการปัดสมัสคาร่านะคะขนตาปลอมนะคะพี่อ้ำใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นบอกต่อนะคะเบอร์ BT04 นะคะมันจะดูบางๆดูเป็นธรรมชาตินะคะดูเหมือนขนตาจริงที่มีความหนาแล้วก็ดูเรียงตัวกันสวยนะคะเสร็จแน่พี่หมื่นคืนนี้พี่หมื่นต้องเสร็จฉันตอนนี้นะคะก็แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อ้ำว่าแต่งตาแค่นี้นะคะพอติดขนตาปลอมปุ๊บก็ดูสวยดูมีเสน่ห์ดูทรงพลังแล้วนะคะถ้าพี่หมื่นนะคะจ้องตากับการละเกดแบบนี้นะคะพี่อ้ำบอกเลยว่าพี่หมื่นก็พี่หมื่นเถอะเสร็จค่ะแน่ใช่ไหมพี่ผินพี่แย้ม เราใช้แป้งที่ขาวกว่าผิวจริง1เบอร์นะคะในการเซตบริเวณจุดตกกระทบของแสงบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็สันจมูกหน้าผากนะคะแล้วก็คางแล้วก็ปากค่ะแล้วก็ตรงขมับตรงนี้นะคะถ้าขมับบุ๋มลงไปมันจะดูแก่นะคะเราเติมลงไปตรงนี้ปุ๊บหน้าเราจะดูพุ่งขึ้นมาตรงนี้มันจะดูเต็มขึ้นมันก็จะดูไม่แก่นะคะต่อมาพี่อ้ำจะปัดแก้มนะคะด้วย XOXO บัตรเบอร์03นะคะหน้าตามันก็จะเป็นชมพูแบบนี้นะคะไม่อิงกระเกตนางจะปัดแบบมาหน้าแก้มเลยนะนี่ปัดมาหน้าแก้มแบบนี้เลยนะคะเวลาปัดแก้มนะคะเราก็ปัดแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจมากอะเหมือนแบบว่าหน้าเราแบบชมพูเรื่อยๆเป็นธรรมชาติเองแกล้งอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกวันนี้นะคะพี่อ้ำนะคะเลือกเป็นมันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นการละเกตแบบนี้นะคะเติมไฮไลท์นิดนึงนะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ได้ตัวของตัวเองโอเคก็จะประมาณนี้นะคะลุคแม่หญิงกาลเกตนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ำจะทำการเปลี่ยนลิปสติกสีใหม่นะคะพี่อ้ำใช้เป็นสีชมพู079ของลังโคมนะคะจริงๆแล้วเราเปลี่ยนสบายด้วยสังเกตว่าสบายจะเป็นสีแดงเพื่อนๆดูนะคะเรื่องบุพเพสันนิวาสจะเห็นว่ากาลเกตนะคะตอนที่เป็นนางร้ายจะทาปากสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สบายสีแรงๆใช่ไหมคะพอมาเป็นเกศสุรางไปเข้าร่างกาลเกตนะคะก็จะทานะคะเป็นลิปสติกสีอ่อนๆนะคะให้ดูเบาๆแต่งหน้าเบาๆเป็นลุคนางเอกนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนเมคอัพให้เข้ากับลุคนะคะเราใช้สบายสีแดงเราสามารถทาปากสีแดงสีเข้มๆได้แต่พี่อ้ำขอเป็นสีชมพูอันนี้นะคะ